หลังจากที่คุณดาฟักบูมได้ปล่อยภาพสปอย EP ที่61มานะครับและในวันนี้นะครับคุณดาฟักบูมก็ได้อัพโหลดให้เราดูเป็นที่เรียบร้อยนะบอกเลยว่าเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่ผมนั้นเซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดตัวละครใหม่ของสปีกเกอร์แมนนั่นเองนะครับหลังจากที่เรานะครับไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มาค่อนข้างจะนานหลาย EP พอสมควรเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก่อนจะไปดูจุดสังเกตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปดูกันเลยเปิด EP มานะครับลาวคาเมล่าแมนกำลังหนีตายอย่างอนาถนะครับเนื่องจากว่าโดนไอ้หมอนี่นะครับกำลังไล่ฆ่านะผมขออนุญาตเรียกไอ้หมอนี่ว่ามินิคาสกิบิดี้ทอยเลทนะครับเพราะรูปร่างของมันนะครับค่อนข้างเหมือนกับคาเมล่าตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นสกิบิดี้ทอยเลทไซส์ปกตินั่นเองครับความสามารถของเจ้าหมอนี่นะครับหมอนี่นะครับจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะจึงทำให้ยากต่อการหลบหนีนะครับสำหรับเจ้าคาเมล่าแมนและตัวมันนะครับก็ได้ติดใบเลื่อยทั้งสองข้างไว้ด้านหน้านะแล้วมันนะครับก็จะทำการพุ่งใส่คาเมล่าแมนทันทีนะแต่ถึงแม้มันจะเฟี้ยวนะครับแต่มันนะครับก็ถูกวางบทไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับโดนคาเมล่าแมนพวกนี้ยิงตายแบบง่ายๆอยู่ดีนะครับเรียกได้ว่าตายอนาถนะครับนะสำหรับมินิคาสกิบิดี้ทอยเลทที่ผมเรียกเนาะแต่เอาจริงๆป่ะไม่ต้องเรียกมินิคาก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ไซส์ปกตินะครับไอ้ส้วมตัวเนี้ยและสาเหตุการตายของไอ้หมอนี่นะครับโดนปืนพลาสมายิงนะครับแล้วก็ไปถลายกับไอ้เศษเหล็กตรงนั้นนะครับจึงทำให้พุ่งชนรถ10ล้อนะครับดับอนาถไม่ต้องสืบแล้วหลังจากไอ้หมอนี่นะครับมันพุ่งถลายไปที่ปูนนะครับไม่ใช่เหล็กนะผมเรียกผิดเมื่อกี้หลังจากนั้นนะครับคาเมล่าแมนก็ได้เจอกับมิสเตอร์จอห์นวิกแรงกว่านรกครับเฮ้ยมันมาได้ยังไงเนี่ยคือหน้ามันเหมือนจอห์นวิกจริงๆนะเว้ยผมให้คุณเอาหน้าไปวัดกับในหนังเลยอะคุณผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงพี่มันแปลกๆนะครับคืองี้นะครับคอผมมันมีสะเลดนะครับตามนั้นแหละจบข่าวโดยที่มิสเตอร์จอห์นวิกนะครับหลังจากเขาโผล่มานะครับอาวุธของเขาเลยนั่นก็คือลำแสงพิฆาตดวงตาใช่แล้วครับจอห์นวิกนะครับมาพร้อมกับลำแสงพิฆาตดวงตาของ Last TV Man นะครับแล้วก็จบท้ายด้วยมิสไซล์หรือว่าจรวดนั่นเองนะครับก่อนที่พี่จอห์นวิกจะทำการปิดจ็อบคาเมล่าแมน POV นะครับนางก็ได้โผล่มาครับสปีกเกอร์เกิลนะครับหรือสปีกเกอร์วูแมนนั่นแหละครับนางนะครับเป็นผู้หญิงอารมณ์ดีมากดูจากท่าทีพิธีรีตองของนางนะครับนางดูไม่ซีเรียสนะครับและอาวุธของนางนะครับก็เป็นคลื่นเสียงอีกด้วยนะครับนางใช้คลื่นเสียงต่อสู้กับจอห์นวิกนะครับจอห์นวิกนะครับโดนมิดจิ้มตาดับอนาถนะครับและนางนะครับก็ได้ดึง POV คาเมล่าแมนขึ้นฉากนี้คุ้นๆไหมครับพอนางดึงเราขึ้นนะครับเราก็จะเห็นลาสสปีกเกอร์แมนเต้นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแต่มีหรือที่ผมนะครับจะยอมให้คลิปของผมจบง่ายๆใน3นาทีนะครับฝันไปเถอะครับผมนั้นจะย้อนกลับไปหาคุณนะครับใช่แล้วครับผมเห็นคุณนะคุณดาฟักบูมถ้าเราย้อนกลับมาในฉากนี้นะครับเราจะเห็นกับ Secret Agent นั่นเองนะครับทันแน่เห็นนะครับคุณผมเห็นนะไม่ต้องซ่อนแล้วโอเคเราก็จะเจอกับ Secret Agent นะครับคุณดาฟักบูมนั่นก็แค่ชื่อช่องนะครับเรานะครับต้องเรียกว่า Secret Agent น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเพราะมันเป็นชื่อตัวละครในวิกินะโอเคครับคนดูนี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากเอพิโซดนี้นะครับสปีกเกอร์วูแมนโผล่มานะครับนางนะครับเป็นคนที่อารมณ์ดีและล่าเริงสุดๆนะครับและนางนะครับก็ได้โชว์ศักยภาพของเผ่าสปีกเกอร์แมนแบบเต็มที่เต็มรูปแบบเลยนะครับนางเหมือนจะมีแจ็คแพ็คด้านหลังนะครับแต่นางไม่ใช้นะครับนางใช้ลำโพงหรือคลื่นเสียงในการเคลื่อนที่แล้วก็แดชแกปโปขึ้นไปหาสกิบิดี้ทอยเลทนะครับแหมพูดเป็นวันพีซเลยหลังจากนั้นนะครับเหล่าสปีกเกอร์แมนและลาสสปีกเกอร์ก็ได้ทำการเต้นนะครับแล้วถ้าเราสังเกตบนฟ้าดีๆนะครับ
เราจะเห็นกับเจ้ายานของเผ่าสปีกเกอร์นะครับที่ข้างๆนะครับเหมือนจะเป็นของพี่ไททันสปีกเกอร์นะครับถ้าเราดูจากปีกเนี่ยบทสรุปของ EP นี้เจ้าคาเมล่าแมนทั้งหลายกำลังหนีตายจากเจ้าสกิบิดี้ทอยเลทคาร์นะครับและไอ้จอห์นวิกมันก็ได้โผล่มาพร้อมกับลำแสงพิฆาตดวงตาแล้วก็ได้ทำการปิดจ็อบลาวคาเมล่าแมนก่อนที่สปีกเกอร์เกิลหรือสปีกเกอร์วูแมนจะโผล่มาแล้วทำการปิดจ็อบจอห์นวิกเช่นกันนะครับแล้วฉากนี้นะครับทำให้ผมสงสัยมากเลยว่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยเขานะครับมองเห็นไหมเพราะสปีกเกอร์แมนนะครับเขานะครับโดนแสงและไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่มีกล้องหรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับลูกตาหรือการมองเห็นของเขานั่นเองบอกเลยนะครับว่าทฤษฎีนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะสปีกเกอร์แมนเหมือนเขาจะมองไม่เห็นนะครับแล้วเขาสู้ได้ยังไงเป็นไปได้ไหมว่าเขานะครับอาจจะใช้คลื่นเสียงในการดำรงชีวิตเหมือนกับค้างคาวอะไรทำนองนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นเสียงเนาะทฤษฎีนี้นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับไม่แน่นะสปีกเกอร์แมนนะครับเขานะครับอาจจะใช้เสียงคลื่นกระแทกนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันและต่อสู้ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับด้วยความที่ลำโพงมันไม่มีกล้องนะครับเราก็เลยไม่เคย POV เป็นสปีกเกอร์แมนเลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นอะไรนะครับสามารถบอกเพิ่มเติมกับผมได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ